มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบริษัทหลายแห่งในนิคมทั่วประเทศเตรียมปลดพนักงานเมื่อวันที่14ธันวาคม2562วันนี้ทางเพจข่าวสารชลบุรีระยองได้รับรายงานว่าในปี63ที่จะถึงนี้บริษัทหลายแห่งในนิคมทั่วประเทศนะคะจ่อชานโยบายเตรียมปลดนะคะเพื่อปรับโครงสร้างภายในบริษัทตามความคล่องแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจโลกขณะนี้ซึ่งนิคมในจังหวัดระยองและชลบุรีตอนนี้เริ่มมีการปลดพนักงานซับคอนแทรคออกเป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้นะคะทางเพจข่าวสารชลบุรีระยองระบุว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงทำให้ในขณะนี้พี่น้องชาวแรงงานต่างเป็นกังวลเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นตนเองหรือไม่ที่ต้องได้รับผลกระทบค่ะทางทีมงานมดข่าวพาเพลินเองขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวแรงงานทุกๆคนนะคะสู้ๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโบรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ